อนุทินแจงที่มาประกาศคุมช่อดอกกัญชาไม่เกี่ยวฝ่ายค้านกระทุ้งนายอนุทินชัยวรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงการออกประกาศคุมช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมว่าคล้ายคลึงกับเนื้อหาที่ถูกกำหนดในร่างพรบกัญชากัญชงที่มีความครอบคลุมและชัดเจนที่สุดรองรับทุกข้อห่วงใยโดยที่ไม่ต้องย้อนไปยกเลิกประกาศปลดล็อกกัญชาตามที่ฝ่ายค้านเสนอยืนยันการออกประกาศครั้งนี้ไม่ใช่จากแรงกดดันของฝ่ายค้านแต่ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นขั้นตอนและยืนยันประกาศเดิมมีความเข้มงวดห้ามเด็กและเยาวชนเข้าถึงกัญชาอยู่แล้วฉบับใหม่เพียงปรับปรุงให้ชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้นด้านนายแพทย์ธงชัยเลิศวิไลรัตนพงศ์อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกชี้แจงว่าประกาศนี้จะใช้ในช่วงที่รอพรบกัญชากัญชงออกมาใช้เท่านั้นไม่กระทบประชาชนที่ขึ้นทะเบียนปลูกกัญชาในระบบปลูกกันของอย.